กระทรวงไปรษณีย์โทรคมนาคมและการสื่อสารได้จัดพิธีในการเฉลิมฉลองวันไปรษณีย์โลกครบรอบ146ปีวันที่9ตุลาปี1874หาวันที่9ตุลาปี2020ในวันที่9ตุลา2020ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจไปรษณีย์ลาวกระทรวงไปรษณีย์โทรคมนาคมและการสื่อสารได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันไปรษณีย์โลกครบรอบ146ปีโดยการเข้าร่วมของท่านท้องใสซานสยะรองรัฐมนตรีกระทรวงไปรษณีย์โทรคมนาคมและการสื่อสารมีหัวหน้ากรมไปรษณีย์อำนวยการบริษัทพนักงานและแขกรับเชิญเข้าร่วมท่านพลประสิทธิ์พิษสมัยหัวหน้ากรมไปรษณีย์กล่าวว่าวันไปรษณีย์โลกมาฮอดปีนี้แม่นครบรอบ146ปีคือวันที่9ตุลา1874หา9ตุลา2020ซึ่งนับแต่มีการสั่งตั้งสหภาพไปรษณีย์ระหว่างประเทศมี22ประเทศสมาชิกต่อมาปี1878ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นสหภาพไปรษณีย์สากลและสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาโซลาวแม้นได้เข้าเป็นสมาชิกในปี1952จากนั้นมาฮอดปี1969กองประชุมใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์สากลจัดที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแม้นได้กำหนดเอาวันที่9ตุลาเป็นวันไปรษณีย์โลกปัจจุบันมี192ประเทศที่เป็นสมาชิกมี 645,000 ห้องไปรษณีย์และมีบุรุษไปรษณีย์หลายกว่า 5,300,000 คนในทั่วโลกเสริงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคือปี2008หา2018มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย2ส่วนห้อยของ GDP โลกสำหรับอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาโซลาวจำนวนผู้ประกอบการบ่หลายมีข้อจำกัดทางด้านทุนฮอนและผลประกอบการบ่มีกำไรหลายเฮ็ดให้การบริการบ่ได้มาตรฐานและคุณภาพการบริการตามระดับสากลตะนางไปรษณีย์ยังบ่หลายโดยส่วนใหญ่มีแต่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์และบางตัวเมืองใหญ่ของแขวงเฉลี่ย 3,000 ครัวเรือนมีจุดบริการไปรษณีย์1ถ้าเทียบใส่กับประเทศเวียดนามแม้นมี200ครัวเรือนและประเทศไทย120ครัวเรือนฉะนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงบทบาทของการบริการไปรษณีย์ที่ช่วยให้ผู้คนได้สามารถสื่อสารพัวพันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการค้าร่วมกันทั้งในและต่างประเทศในทั่วโลกโดยนับแต่ใดมาสังคมในทั่วโลกรับรู้ว่าบุรุษไปรษณีย์แม่นบุคคลที่เสียสละในการสร้างความสุขให้กับสังคมในโอกาสเดียวกันในพิธียังได้เปิดการนำไส้เว็บไซต์คือ www.postal.info.la ที่รวบรวมข้อมูลของแขนงไปรษณีย์ผู้ประกอบการอื่นๆพร้อมทั้งเปิดการนำไส้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของไปรษณีย์ลาวคือ Speed Post/Lao Express นำอีก